สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับเราย้ายเวลามาเจอกันเป็นประจำนับจากนี้ไปทุกวันเสาร์บ่ายสองนะฮะบ่ายสองโมงโดยประมาณวันนี้เป็นรายการสดนะครับก็บอกไว้ก่อนช่องทางการสื่อสารของเราผ่านทาง SMS เช่นเคยนะฮะพิมพ์ชื่ออายุและคำถามครับชื่ออายุคำถาม SMS ส่งมาที่4642772แขกเชิญผมในวันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของไพ่ยิปซีครับคุณอั๋นคุณสสวิสารพิสารสิริวัฒน์วันนี้อยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวนี้แต่งตัวแบบนี้แล้วนะฮะเพราะว่าเป็นวิทยากรของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยนะฮะก็เร็วๆนี้ก็จะได้ใบประกอบโรคศิลป์ใช่ไหมฮะแล้วก็จะได้ทำการใช้ชื่อว่ารักษาคนไข้ได้ใช่ครับนะฮะด้วยแพทย์แผนไทยใช่ครับหรือแพทย์ทางเลือกนั่นเองนะสำหรับผู้ที่ติดตามรายการเรามาโดยตลอดก็คงจะทราบแต่ถ้าเพิ่งจะมาเจอกันครั้งแรกนะขออนุญาตพูดถึงคุณอันนิดนึงคุณอันเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นนักเขาเรียกอะไรนะเป็นมนุษย์เงินเดือนครับนะทำงานอยู่ในบริษัทของตลาดหลักทรัพย์พวกนั้นนะมีหน้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการเงินการลงทุนแต่ว่ามีความสนใจในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์ใช่ครับเลขเจ็ดตัวเก้าฐานแล้วก็เอาหรือโหราศาสตร์ไทยต่างๆเนี่ยเอาไปผสมผสานกับวิชาการหรืองานที่ทำนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะก็แล้วก็ศึกษาในเรื่องของการรักษาร่างกายด้วยแพทย์ทางเลือกใช่ครับนะฮะเพราะว่าคุณนันเองเขามีอาการป่วยป่วยครับนะฮะเป็นรองช้ำระดับที่หนักหนาสาหัส16ปีครับก็ไปศึกษาวิชาทางนี้แล้วก็ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ช่วยเหลือคุณนันจนกระทั่งหายป่วยใช่ครับนะฮะหายสนิทภาวนาตัวว่าขอศึกษาเรียนรู้วิชานี้เพื่อที่จะได้เอาวิชาการรักษาคนด้วยแพทย์ทางเลือกหรือการนวดกดจุดเนี่ยมาใช้ครับจนกระทั่งลาออกจากงานใช่ครับมาทำเรื่องพวกนี้โดยเต็มตัวเต็มตัวใช่ครับนะฮะแต่และเกี่ยวอะไรกับการดูดวงเรื่องของดูดวงก็เป็นเรื่องที่สนใจมันต่อเนื่องอยู่แล้วอันนี้ทำมาตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่วัยรุ่นตั้งแต่เมื่อ10คือทำผมมีวิชามีความรู้ตรงทางด้านนี้มาตั้งแต่ก่อนที่จะทำทุกสิ่งอย่างเลยตั้งแต่อายุประมาณ16 17นะฮะครับตอนนี้39ครับ20ปีเกือบ20ปี20กว่าปีใช่ครับก็แตกฉานนะครับในวิชาเลข7ตัวแล้วก็พายิปซีนะครับแต่เป็นพายิปซีจะเป็นในลักษณะของการที่ดูจากหน้าไพ่ทั้งหมดล้วนๆไม่มีการจำนะครับถ้าไม่เปิดไพ่ผมก็ทำนายไม่ได้นั่นแหละครับนะฮะก็อย่างที่บอกพอออกจากงานประจำมาทำเรื่องของการนวดกดจุดสะท้อนเท้านะฮะมีเปิดเป็นร้านเป็นร้านเล็กๆอยู่ตรงรัชดาพิเศษแยกซอยเลยนะรัชดาซอย7แยกนาทอง6ครับรัชดาซอย7แยกนาทอง6นะฮะก็เข้าไปก็จะมีคอนโดที่ชื่อออริเอนทัลสุบิทนะฮะก็ตรงนั้นข้างล่างใครที่อยากจะไปพูดคุยกับคุณอั๋นว่าคุณอั๋นทำอะไรช่วยเหลือฟื้นฟูอะไรยังไงพูดไปเท่านั้นไปดูคลิปนี้ก่อนดีกว่านะฮะ ไปดูคลิปนี้จากคนที่เขาไปหาคุณอั๋นนะฮะว่าเขาไปแล้วเขาคุณอั๋นช่วยอะไรเขาเป็นโรคอะไรไปแล้วเขาดีขึ้นยังไงถ้าคลิปพร้อมแล้วเอาขึ้นมาได้เลยนะฮะถ้าพร้อมนี่ไปดูครับเป็นมะเร็งมา12ปีผ่าตัดมา5ปีแล้วก็หลังจาก5ปีก็เป็นมาอีกเป็นทีนี้ก็ให้คีโมให้มา7ปีผลข้างเคียงเยอะแยะมากจนมาเจอหมออันนี้แหละมาขูดเท้าขูดมา5ปีอยู่ไปปีนึงนี่ทุกวันนี้ก็ยังขูดอยู่ขูดแล้วมันดีขึ้นครับผลข้างเคียงก็ไม่มีมันดีขึ้นทุกอย่างอ่ะถ้าป้าไม่มีหมออันป้าก็ตายไปนานแล้วล่าสุดได้ตรวจเจอมะเร็งอีกรอบนึงถูกไหมครับนี่เมื่อวานเนี่ยครับ35ไม่ใช่ฮะล่าสุดได้ตรวจเจอมะเร็งอีกรอบนึงแล้วได้ให้คีโมไหมครับไม่ให้แล้วไม่ได้ให้แล้วมี2ปีนี้ไม่ให้ครับแต่ก็ตรวจเจอเหมือนกันเจอแต่มันก็จำค่าได้ไหมครับว่าเท่าไหร่จากนั้นที่ตรวจเจอล่าสุดกว่าเองนะ10กว่าแล้วก็ขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ฮะขึ้นมาเป็น5050ครับ
แล้วก็ล่าสุดไปตรวจเมื่อไหร่ฮะเมื่อวานจาก50เป็นยังไงบ้างครับ35โดยที่ไม่ได้ให้คีโมถูกไหมครับก็มาทำกับผมอยู่ครับมาปวดเท้าสุดท้ายป้ามีอะไรจะฝากไหมครับฝากใครที่ดูรายการวิทยุหมออ่านนะมาปวดเท้าแล้วดีนะครับแต่มันไม่ได้เกี่ยวว่าจะรักษามะเร็งหรือไม่รักษานะรักษาแบบอะไรอ่ะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครับเป็นมะเร็งก็ดีเป็นมะเร็งดียังไงครับก็ถ้าอย่างป้าเนี่ยคนอื่นไม่รู้ถ้าอย่างป้านี้ที่ป้ามาขูดแล้วป้าก็ดีขึ้นอ่ะครับผลข้างเคียงจากการได้รับเคมีบำบัดมันไม่ได้ให้เคมีแล้วก็มาถึงก่อนหน้านี้ฮะครับใช่ครับโอเคได้ครับฝากทุกคนด้วยครับครับคุณป้าป้าวิไลป้าวิไลครับเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งก็ที่ผมมาเนี่ยคือถ้าคนเคยรับชมก็อาจจะเคยเห็นป้ามาแล้วแต่ที่มาครั้งนี้คือเพิ่งไปตรวจเจอเป็นรอบที่4แล้วตรวจเจอมะเร็งเป็นรอบที่4แล้วก่อนหน้านี้ก็ทำอะไรมาคุณป้าทำก็เป็นมะเร็งเหมือนเดิมนะครับเป็นมะเร็งก่อนทุกครั้งแล้วก็ให้คีโมแล้วก็พอให้คีโมปุ๊บมันก็ดีขึ้นก็หยุดให้ก็ใช้ชีวิตปกติแล้วล่าสุดก็คือเพิ่งจะไปตรวจเจออีกเหมือนเดิมที่เดิมค่า CA ค่ามะเร็งก็คือ50มันเยอะแค่ไหนไม่รู้ก็ระดับกลางๆฮะครับระดับกลางๆแต่คุณหมอที่ดูแลอยู่ก็จะให้เคมีบำบัดแต่ป้ารู้สึกว่าไม่อยากให้นะครับเวลาคนที่เขาให้เคมีบำบัดหรือทำคีโมเนี่ยใช่ครับมันจะเปรี้ยไปเลยอาการใช่ครับแพ้ผลข้างเคียงบ้างมันไปฆ่าเซลล์มะเร็งก็จริงครับแต่ว่ามันก็ไปฆ่าเซลล์ดีๆดีๆอื่นๆไปด้วยทำให้ร่างกายอ่อนแอด้วยนะครับมันก็เหมือนพิษล้างพิษนะฮะนะครับทีนี้พอรอบนี้ไม่ได้ให้คีโมนะครับไม่ได้ให้คีโมบาดแต่ก็ยังไปตรวจกับคุณหมออยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็จาก50ก็ลงเหลือ30กว่าก็ลงมาเรื่อยๆครับลงมาเรื่อยๆทำอะไรฮะก็จากการสะท้อนจุดจากฝ่าเท้ามานอนนั่งให้คุณหนันกดจุดจริงๆแล้วผมไม่ได้กดนะครับผมใช้การเขาเรียกการขูดฝ่าเท้าแต่การขูดเนี่ยมันจะต่างกับการกดตรงที่ว่าการกดเนี่ยมันจะต้องใช้แรงแล้วปะทะลงไปแต่การขูดเนี่ยมันเหมือนเป็นการกระตุ้นกระตุ้นให้ไปประสาทแล้วก็ระบบน้ำเหลืองนะครับการไหลเวียนของเลือดเนี่ยไปเพิ่มภูมิคุ้มกันนะฮะร่างกายก็จะมีกำลังมีแรงที่จะไปซ่อมรักษาตัวเองนะครับจากการที่เราไปกระตุ้นในระบบการทำงานทั้งหมดโดยผ่านเส้นประสาทนะครับจากปลายเท้าจากฝ่าเท้าครับนะครับก็เลยทำให้พอภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยไปลดค่ามะเร็งหรือเซลล์มะเร็งที่มันจะขยายตัวและเติบโตเนี่ยไปจำกัดพื้นที่มันนะครับโดยร่างกายของตัวเราเนี่ยแหละไปดูแลไปรักษาตัวเองนั่นแหละครับแต่ว่าเซลล์มะเร็งก็ยังอยู่ก็ยังอยู่นะครับแล้วมันจะหมดไปได้ยังไงก็ถ้ายิ่งภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นร่างกายก็จะรักษาตัวเองแล้วก็มันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับคือเมื่อกี้ฟังจากน้ำเสียงคุณป้าหรือสิ่งที่คุณป้ากำลังจะบอกโอเคเรารู้ว่าคุณป้าป้าป่วยครับใช่ไหมฮะก็น้ำเสียงก็ดูเปรี้ยๆแต่ในน้ำเสียงหรือในคลิปที่คุณป้าพยายามจะบอกก็คือว่าอาการคุณป้าเนี่ยดีขึ้นจริงๆครับจริงๆ คือคนที่ป่วยเนี่ยคงจะรู้นะฮะว่ายามเมื่อเจ็บป่วยเนี่ยขอเพียงดีขึ้นสักหน่อยขอเพียงมีแรงขึ้นสักนิดเนี่ยโอ้โหโลกมันดูสดใสขึ้นมาทันทีมันดูมีความหวังใช่ครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่มะเร็งเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าใครเป็นเนี่ยจะรู้สึกกลัวเพราะว่าพอให้คีโมแล้วเนี่ยพอรักษาไปแล้วเนี่ยมันจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไปกระทบกระเทือนจิตใจดูว่าจะไหวไหมเพราะว่าไม่ว่าจะป่วยเป็นโรคอะไรใจสำคัญที่สุดครับถูกครับคืออย่างนี้การรักษาโรคมะเร็งในแผนปัจจุบันเนี่ยจะใช้เคมีเนี่ยไปฆ่าหรือไปจำกัดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะครับทีนี้ก็อย่างที่เราคุยกันว่าเราก็รู้กันอยู่ว่ามันไม่ใช่แค่เซลล์มะเร็งอย่างเดียวเซลล์ดีๆทั้งหมดก็อ่อนแอไปด้วยก็ตายไปด้วยนะครับพอตายไปด้วยปุ๊บเนี่ยพอให้เพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสที่ร่างกายจะฟื้นฟูตัวเองเนี่ยมันจะใช้เวลานานและยิ่งอายุมากด้วยเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งอ่อนแอลงไป
มันก็จะสู้กันไม่ค่อยไหวนะครับสุดท้ายพอสู้ไม่ไหวปุ๊บร่างกายไม่มีต้นทุนนะครับการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งมันก็เติบโตขึ้นมาได้อีกเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันไปอยู่ส่วนไหนของในร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าเรามองในมุมกลับเราให้ร่างกายเนี่ยเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งนะครับในการที่จะไปตรวจจับหรือไปควบคุมหรือไปกำจัดนะครับโดยการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีความแข็งแรงนะฮะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือเซลล์มะเร็งนะครับมันก็โอกาสที่มันจะเติบโตหรือมันจะดีขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเหลือเชื่ออะไรนะครับมันก็เหมือนกับเราถ้าเราร่างกายแข็งแรงเวลาเราป่วยเราเป็นหวัดนะครับแต่บางครั้งบางท่านอาจจะไม่ต้องกินยาพักผ่อนเยอะๆนะครับทานอาหารมันก็น้ำพักผ่อนก็หายได้นั่นแหละครับคือที่ผมพูดได้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็คงจะเป็นนะฮะเวลาเราเริ่มจะเป็นไข้เนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าโอ้ฉันต้องทำนู่นนี่นั่นครับอยากกลับมาแข็งแรงปกติครับคือคนที่เป็นอาการหนักๆนี่ก็เป็นลักษณะเดียวกันใช่ครับโดยเฉพาะอาการโรคอย่างมะเร็งเนี่ยหลายคนอย่างถ้าเป็นอย่างคุณป้าเนี่ยครับพูดง่ายๆคือแทบจะหมดหวังกันไปเลยใช่ครับเจอกันมาหลายรอบทำคีโมกันมาก็ไม่ต่ำกว่า3รอบใช่ครับนะฮะจนกระทั่งรอบที่4ที่แบบไม่ไหวแล้วเพราะถ้ายิ่งคีโมเข้าไปร่างกายมันก็อ่อนแออ่อนแอปุ๊บทำอะไรไม่ได้ครับมันก็จะสุดๆๆไปเลยถูกครับใช่ครับมาขูดมาบำบัดครับมาฟื้นฟูกับคุณนันครับดีขึ้นอย่างที่ในระดับที่คุณป้าพอใจเลยใช่ครับคือต้องบอกว่ามันเป็นวิธีการธรรมชาติที่เรากระตุ้นภูมิคุ้มกันของตัวเองทำให้ร่างกายแข็งแรงในระบบเลือดและน้ำเหลืองนะครับเลือดก็คือเป็นระบบจ่ายอาหารน้ำเหลืองก็คือระบบน้ำเหลืองหรือภูมิคุ้มกันก็เป็นระบบในการรักษาซ่อมแซมซ่อมสร้างตัวเองนะครับถ้าสองอย่างเนี่ยร่วมกันได้นะครับร่วมกับการรักษาของหมอแผนปัจจุบันมันก็คือเป็นแพทย์ทางเลือกที่มันเป็นการบูรณาการทั้งธรรมชาติแล้วก็เทคโนโลยีทั้งวิทยาศาสตร์มาร่วมกันในการรักษาโรคนั่นแหละครับแต่ที่บอกนี่คือไม่ได้บอกว่าให้หยุดการรักษาแพทย์ปัจจุบันไม่ครับผมว่ามันควรจะเอาข้อดีของแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเอามารวมกันนะครับเพราะว่าวิธีการที่ผมทำเนี่ยผมไม่ได้ใช้ยานะครับผมไม่มีอะไรที่จะแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายฉะนั้นผลกระทบเนี่ยมันจะไม่มีผลกระทบอะไรกับการรักษาของแพทย์ปัจจุบันเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวคุณหมอสั่งยังไงคุณดูแลไปรักษากับหมอแผนปัจจุบันก็ไปตามที่ต้องทำนะครับแต่ในส่วนของผมเนี่ยมันเหมือนเป็นการมันคล้ายๆเป็นการทำให้ร่างกายเราแข็งแรงพอร่างกายเราแข็งแรงปุ๊บร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็จะมีระบบซ่อมสร้างรักษาตัวเองผมไปเน้นตรงนั้นคือถ้าคุณแข็งแรงพอขนาดออกกำลังได้ทำอะไรอย่างคนปกติได้อาจจะไม่ถึง 100% ถูกก็ทำไปถูกครับแต่อย่างคุณป้าหรืออย่างคนไข้หลายๆคนที่มาเนี่ยคือจะเดินยังเหนื่อยเลยถูกครับเพราะฉะนั้นการไปกระตุ้นให้เลือดและน้ำเหลืองมันทำงานได้ดีขึ้นมาระดับนึงมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันก็เริ่มเหมือนฟื้นฟูขึ้นมาเรื่อยๆถูกครับพอมันดีขึ้นสัก 5% 10% เดี๋ยวมันก็จะมีกำลังใจใช่ถูกครับมีแรงด้วยใช่ครับเพราะคือพอเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเราไม่อ่อนแออย่างเงี้ยนะฮะอย่างแรกๆที่เราได้คือเรารู้สึกมีความหวังและมีกำลังใจนะครับพอมีกำลังใจปุ๊บสุขภาพมันก็ต้องดีขึ้นด้วยทำบ่อยแค่ไหนครับก็สัปดาห์ละครั้งครับสัปดาห์ครั้งโดยประมาณแต่คุณป้าเมื่อสักครู่นี้ก็คือตอนนี้ยังสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งครับสัปดาห์ละครั้งแล้วเพราะว่าคือผมดูแล้วสัปดาห์ละครั้งเนี่ยคุณป้าก็ยังไม่ได้มีอาการที่ทรุดโทรมหรือว่าอ่อนแอลงก็พอแล้วครับนะครับแล้วต้องทำนานแค่ไหนก็ทำไปจนกว่าที่ว่าไปตรวจค่ากับทางแพทย์แผนปัจจุบันแล้วมันดีหรือมันหายนะครับก็จบนั่นแหละครับแล้วก็ถ้าผ่านเวลาผ่านไปดูแลตัวเองดีอะไรดีมันก็คงอาจจะไม่กลับมาใช่ครับหรือถ้ากรณีที่มันกลับมาครับก็มาดูแลกันต่อไปใช่ครับคือเท่าที่ผมเจอส่วนใหญ่ที่เห็นชัดๆที่สุดผู้ที่ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยถ้าให้คีโมบำบัดเนี่ยถ้าเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยการขุดฝ่าเท้าเนี่ยจะช่วยได้ดีมากนะครับจะช่วยทำให้ร่างกายขับส่วนเกินของเคมีที่อยู่ในร่างที่จากคีโมบำบัดเนี่ยทำให้ออกไปจากร่างกายได้เร็วนะครับพร้อมทั้งภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับที่เน้นย้ำก็คือเรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องระบบน้ำเหลืองและการไหลเวียนของเลือดนะครับถ้าเลือดน้ำเหลืองแข็งแรงภูมิคุ้มกันแข็งแรงผมว่าไม่ใช่แค่โรคมะเร็งหรอกอะไรก็ได้โดยส่วนใหญ่เนี่ยผมก็เลยถามว่ามีโรคอะไรบ้างที่เขาไปหาคุณนั้นเยอะครับต้องบอกว่า
ถ้าเป็นคือผมจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือ1ส่วนที่เป็นอวัยวะภายในอวัยวะภายในคืออยู่ในร่างกายทั้งหมดอวัยวะทั้งหมดสำคัญทั้งหมดจะถูกกระตุ้นหมดจากปลายประสาทที่ฝ่าเท้านะครับกับในส่วนที่เป็นอวัยวะภายนอกคือกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นตอนนี้ที่เราจะนิยมกันมากจะเป็นคุณจะเป็นกันเยอะคือออฟฟิศซินโดรมปวดกล้ามเนื้อเข่าอักเสบที่ไปที่ตอนนี้ที่มากที่สุดก็จะเป็นพวกปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังนะครับทำมาทุกอย่างละนะครับมีอาการดีแค่บรรเทาดีขึ้นแล้วก็เป็นต่ออันเนี้ยจะค่อนข้าง สบายได้เลยกับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นเข่าเสื่อมที่ว่าต้องผ่าตัดอันนี้ก็จะค่อนข้างชัดเจนว่าในการวินิจฉัยในการในมุมมองของผมผมมองว่าเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นน้อยแต่ที่เป็นกันอยู่ทุกวันเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นและพังผืดใต้เข่ารอบเข่าอักเสบเรื้อรังนะครับนะครับก็จะทำให้การอักเสบนั้นมันลดลงพอการอักเสบลดลงการเจ็บปวดลดลงการเดินการใช้เข่าดีขึ้นนะครับก็หลายเคสที่มาทำเข่าปวดเข่าอย่างเงี้ยนะครับที่ว่าจะผ่าตัดเนี่ยก็เข่าก็ยุบนะยุบและแห้งบวมแดงลดลงนะฮะจนกลับไปใช้ได้ปกติไม่ต้องผ่าดังนั้นใครที่มีอาการอย่างที่บอกมาไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรต่างๆรวมไปถึงปวดหัวตัวไม่ใช่ปวดหัวตัวร้อนเขาเรียกอะไรออฟฟิศซินโดรมหรืออาการไมเกรนปวดหัวเรื้อรังเข่าเสื่อมนะฮะภูมิแพ้เบาหวานความดันใช่ครับคือไม่ได้บอกว่าการรักษาในแพทย์แผนปัจจุบันไม่ดีไม่ใช่อันนั้นเราก็ต้องรักษาไปด้วยนะฮะจะหาหมอกินยาอะไรก็ว่ากันไปแต่วิธีการอันนี้ก็คือเข้ามาเสริมทำให้คุณหายได้เร็วขึ้นหรือมันอาจจะตรงกับโรคคุณได้มากขึ้นครับตอนนี้ที่มีล่าสุดเนี่ยก็คือเป็นเส้นเลือดดำอุดตันนะครับเลือดดำอุดตันใช่ที่ขาแล้วก็เกิดแผลหายากเป็นหายแผลเยิ้มแผลเป็นน้ำเหลืองตลอดเวลาล้างแผลตลอดคือถ้ามาได้กระตุ้นเนี่ยคือการเดรนน้ำเหลืองการทำความสะอาดน้ำเหลืองการทำให้น้ำเหลืองกลับมาแข็งแรงขึ้นเนี่ยจะทำให้แผลหายเร็วแล้วก็ลดภาวะการตัดอวัยวะตอนนี้ที่ผมเน้นนะผมว่าดีมากนะครับในส่วนของเรื่องไม่ว่าจะเป็นแผลจากเบาหวานแผลจากเส้นเลือดดำอุดตันแผลหายากพวกนี้ดีฮะเข่าเสื่อมนะครับพวกนี้ดีมากและการก็อย่างที่คุณหนันบอกไปเมื่อสักครู่คือทำให้ร่างกายเลือดและน้ำเหลืองมันทำงานได้ดีขึ้นใช่ครับแล้วก็ลดภาวะความอักเสบของร่างกายครับใครที่อยากจะไปพูดคุยกับคุณอั๋นเพิ่มเติมนะฮะก็ลองติดต่อคุณอั๋นได้ครับ086-364-2151เดี๋ยวผมรบกวนให้เอาเบอร์อีกเบอร์หนึ่งออกใช่ไหมครับใช่ครับเอาเบอร์เดียว0863642151ครับ0863642151หรือเข้าไปที่ facebook.com/สะท้อนจุดหยุดโรคนะฮะสะท้อนจุดหยุดโรคก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามที่คุณผู้ชม SMS ส่งเข้ามานะฮะพิมพ์ชื่ออายุและคำถามนะฮะชื่ออายุและคำถามถามให้ละเอียดถามให้ชัดเจนนะครับส่งมาที่464-2772 464-2772เดี๋ยวช่วงหน้าคุณนันจะตอบด้วยไพ่24อย่างเร็วนะครับสักครู่กันนะครับ